ครับวันนี้มาที่ Starbucks Central Westgate นะครับมาทานชิม Starbucks Reserve รสชาติโคลัมเบียคาเฟ่เมเรเลสมูฮาเรสใช่ค่ะคาเฟ่มูฮาเรสนะครับน้องบาริสต้าครับเขาให้รสชาติยังไงจ๊ะอันนี้จะให้รสชาติของกลุ่มกลิ่นหอมดอกไม้ค่ะแล้วก็ความสดชื่นของตัวส้มแมนดารินค่ะกลิ่นหอมบนดอกไม้และความสดชื่นของส้มแมนดารินกลิ่นส้มแมนดารินลองดูกันครับก็เขาเรียกอะไรนะอย่างเงี้ยเขาเรียกดิปเหรอใช่ไหมอันนี้เป็นที่ต้องพิเศษนะครับแก้วละ135บาทชงสดๆให้เห็นน้องบาริสต้าก็ต้องเอากาแฟไปบดก่อนใช่ไหมจ๊ะแล้วกาแฟไปบดก่อนนะครับโคลัมเบียนี่ก็มาจากอเมริกาใต้แน่นอนชื่อบดครับบดอันนี้นะคะเลยจ้ะนี่ค่ะเทใส่เข้าไปกลิ่นหอมดีฮะน้ำร้อนน้ำก็ไปใส่น้ำร้อนนะใส่น้ำร้อนฮะมีพิธีกรรมนิดหน่อยนะมีพิธีกรรมในการทานฮะอาเทน้ำร้อนกับเทน้ำร้อนหนูเรียนชงนานหรือเปล่านานไหมครับก็ประมาณ2สัปดาห์เนี่ยนะนี่ฮะเทแบบไม่ได้เทรวดเดียวนะครับค่อยๆวนไปวนไปแล้วก็กาแฟก็จะไหลลงสู่ที่ถ้วยจะสังเกตว่ามีสัญลักษณ์ตัว R อยู่นะครับจะไม่ใช่แก้วขาวปกติเนาะใช่ค่ะเป็นแก้วรีเซิร์ฟโดยเฉพาะค่ะแก้วรีเซิร์ฟโดยเฉพาะใช่ค่ะกาแฟรีเซิร์ฟก็จะเป็นกาแฟที่ค่อนข้างที่จะหายากนะคะให้ผลผลิตน้อยค่ะมีรสชาติซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตนะคะการคั่วค่ะโดยได้รับการเอาใจใส่มากขึ้นด้วยค่ะใส่นะใส่มากขึ้นการชงแบบโกโก้หรือว่าแบบดิบนะคะลูกค้าจะให้กินหอมของกาแฟมากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวน้ำกาแฟจะค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะไม่มีตัวเศษเมล็ดกาแฟอ๋อไม่มีเศษเมล็ดกาแฟตกเข้าไปข้างในใช่ค่ะผมเคยลองชิมตอนก่อนปีใหม่อูกันดานี่มาใหม่นะฮะใช่ไหมรู้สึกมาใหม่เนี่ยมีบราซิลมีแทนซาเนียแล้วก็มีในแองโกลาเอ๊ะใช่ไหมพี่อ่านถูกป่ะนิคารากัวสายตาเริ่มยาวเดี๋ยวรอกาแฟสักครู่นะรอกาแฟครับตัวบราซิลนี่มีพลัมมีโกโก้ใช่ไหมคะแล้วตัวแทนซาเนียคะแทนซาเนียจะให้ผลไม้ส้มค่ะผลไม้ส้มนะคะค่ะส่วนตัวนี้การากัวเอลซูยาโทนะคะจะให้รสชาติของเฮซนัทแล้วก็ความหวานของคาราเมลด้วยความหวานของคาราเมลน่าสนใจครับน่าสนใจเดี๋ยวต้องมาชิมตัวนี้นิคารากัวครับวันนี้ชิมตัวนี้ก่อนเลยครับโคลัมเบียคาเฟ่พี่ออกเสียงถูกไงนะเมื่อคาเฟ่อะไรต่อมูฮาเรสนะครับครับโคลัมเบียคาเฟ่มูฮาเรสเดี๋ยวต้องไปลองชิมกันฮะผู้ดื่มจะได้ความรู้สึกยังไงคะนอกเหนือจากรสชาติก็จะผู้ดื่มเหรอคะที่หนูพูดเมื่อกี้อ๋อโอเคค่ะ
ชื่อมีที่วางของกาแฟตัวนี้นะคะปานกลางค่ะแล้วก็ความเข้มน้ำหนักของกาแฟปานกลางน้ำหนักของกาแฟปานกลางด้วยที่ควรจะดื่มแบบแบล็คไม่ต้องใส่เลยเลยนะเดี๋ยวลองชิมดูกันนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะครับก็มาแล้วฮะกาแฟโคลอมเบียสตาร์บัครีเซิร์ฟนะครับหลังจากชงเสร็จก็ลองชิมดูดูว่ารสชาติเป็นไงฮะรสชาติก็จะไม่ได้เข้มมากอย่างที่น้องเขาบอกนะครับได้ความหอมสดชื่นไม่ต้องปรุงน้ำตาลอะไรเลยครับก็ลองดูนะครับใครมีโอกาสนะฮะมาลองกาแฟแบบ Starbucks Reserve ครับขอบคุณครับ